รอดูเขารอดูคู่เอกกันมั้ยเนี่ยใช่ไหมครับเออสักนิดนึงนะมาโมเดลก็ยับเราคู่เอกนะสวัสดีครับเซอร์บอสสวัสดีครับพิคุมันอานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับชัยชนะวันนี้นะครับขอบคุณครับอยากให้พิคุมันอาเนี่ยพูดถึงเกมการชกวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างก็เกมการชกวันนี้ก็เราผมคิดว่าเราจะต่อยตามเกมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อย5ยกนานแล้วอย่างน้องเขาได้ต่อย5ยกมาเสมอๆกับเราครับก็เราต้องกะระยะดีๆครับแล้วก็2ยกแรกเราต้องคะแนนนำให้ได้ครับแล้ววันนี้ทำได้อย่างที่ตั้งใจไหม2ยกแรกก็คิดว่าตั้งทำได้ครับแล้ววันนี้เฮอร์คิวลิสมีอาวุธอะไรให้ทางฤทธิ์เทวดาหนักใจมากกว่าครับก็มีแข็งแรงแล้วก็ทั้งมีเข่าครับแล้วก็แข็งเจ็บอยู่ครับแล้วก็วันนี้ทำผลงานได้สวยเนี่ยคิดว่าคือตอนก่อนที่เข้ามาเห็นฤทธิ์เทวดาไปยืนมองดูคาติครับคิดว่าวันนี้จะเป็นของเราอะถ้ามันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราครับสุดยอดนะครับเส้นทางข้างหน้านะครับหลังจากได้แชมป์ RWF เนี่ยเรามองว่าเป็นยังไงบ้างครับก็แล้วแต่ผมเตือนครับผมต่อยใครก็ได้คือผมจะทำหน้าที่ที่ที่สุดทุกไฟครับครับอ่ะโยนมาที่เสียโบ๊ทเลยนะถามเสียโบ๊ทวันนี้นะครับวันนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าครับว่าวันนี้แชมป์จะต้องเป็นของฤทธิ์เทวดามั่นใจก็ผมบอกตั้งแต่วันแรกที่มวยรอบ RWF ต่อยแล้วครับว่าคนที่จะเป็นแชมป์คือฤทธิ์เทวดาผมมั่นใจเขาตั้งแต่วันแรกแล้วฤทธิ์เทวดาเองก็รู้ผมก็บอกเขาตั้งแต่คนแรกแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่มีโอกาสมากที่สุดในบรรดาทั้ง5คนที่มาต่อยใน RWS ครับแล้วคิดว่าเกมการชกวันนี้เนี่ยมันจะจบลงแบบน็อคเอาท์อย่างที่เป็นหรือเปล่าคือจริงๆก็มีความกังวลหน่อยตรงที่ว่าก่อนการชกไฟนี้เนี่ยฤทธิ์เทวดาปวดหลังเจ็บหลังมาร่วม2อาทิตย์ได้มั้งเจ็บตลอดแล้วเนื่องจากปั้มเยอะพอปั้มเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เจ็บแล้วก็ปั้มไม่ได้เลย2อาทิตย์หลังนี้คือปั้มไม่ได้เลยก็ซ้อมแบบประคองไปเรื่อยๆรักษาไปที่เห็นที่ครอบแก้วก็คือเจ็บหลังครับก็เลยไปครอบแก้วก่อนชกด้วยเพราะชั่งหนักเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปครอบแก้วต่อเลยก็มีการบาดเจ็บมาตลอดนะครับก็ถือว่าเราก็มีความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บนี่แหละว่าพอจะยืดเยื้อไปเยอะๆเนี่ยมากยกไปเนี่ยน่าจะมีผลแต่ก็ภาวนาให้มันจบเร็วถ้าจบเร็วก็น่าจะไม่ใช่งานยากแต่ถ้าเกิดมุดยืดเยื้อไปถึงยก4ยก5เนี่ยผมก็เหนื่อยจบยกแรกแล้วเสียบอลคิดยังไงบ้างในใจนี่คิดผมดูแล้วมันแพ้อย่างเดียวคือยอมเขาเองอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าพอสุดท้ายต่อยไปแล้วก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆตัวเขาเองก็ยกแรกอาจจะมีความกดดันหน่อยเล่นเกมไปหน่อยออกอาวุธแบบสเปะสปะไปหน่อยยกที่สองเข้ามุมมาไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกว่าใจเย็นแล้วก็เบาลงช้าลงค่อยๆเลือกค่อยๆเน้นอาการยกสองก็ดีขึ้นขออนุญาตถามเซนเอาว่านะครับกับการที่มวยของพี่ทินดีเนี่ยเข้าชิง RWS เนี่ยทำสถิติชนะ2คนรวดเนี่ยเซนเอามีความรู้สึกยังไงบ้างครับถามว่าเข้าเป้าไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราหวังมากกว่านี้นะครับประพาสเพชรมรกตไปนะส่วนเพชรดำนะโอเคเลยคู่ต่อสู้แข็งนะเพราะฉะนั้นเพชรมรกตเราพลาดไปก็ถือว่าเราก็ยังได้มา2เส้นก็ถือว่าก็น่าจะพอใจแหละนะน่าจะพอใจแหละกับผลการชกของทีมที่ดีๆนะทั้งหมดส่ง5เส้นนะส่ง5เส้นผู้หญิงก็ไปแพ้2เสียง1เสียงวันนั้นนะโสมรัศมีเออโสมรัศมีแชมป์ก็ถือว่าวันนี้ฤทธิ์เทวดาทำสำเร็จนะก็ถือว่าเราในนามที่เราส่งมาในนามต่อยในอาร์มยูริสนะถือว่าโอเคเราพอใจแล้วคู่ต่อสู้วันนี้เขาวางแผนมาถูกต้องนะเขาเดินเลยนะนะถ้าเบอร์เขาเล่นฝีมือเขาสู้เราไม่ได้แน่เพราะนั้นเขาเดินวัดดวงอ่ะนะเดินวัดดวงอ่ะกะทำให้เดินเข้ามาเพื่อให้นี่หมดเพราะไม่เคยต่อย5ยกมานานมากแล้วนะนี่คือครั้งแรกที่มาต่อย5ยกนะเพราะฉะนั้นเขาก็วางแผนมาถูกแต่ว่ามวยมันพลาดก็ได้พลาดก็คือพลาดแล้วก่อนชกเสร็จแล้วมีความมั่นใจมากขนาดไหนถามว่ามั่นใจก็มั่นใจมากนะกลัวอย่างเดียวเรื่องหมดแรงเพราะมวยครั้งที่ต่อย5ยกช่วงหลังนี้ไม่เคยต่อย5ยกเลยมา 2-3 ปีแล้วนะ3ปีแล้ว3ปีแล้วไม่เคยต่อย5ยกเลยก็ถือว่าวันนี้เขาเดินเข้ามาเขาก็พลาดโดนสอบของเราก็โอเคมวยก็ชกมันก็มีพลาดกันอยู่แล้วขออนุญาตถามพี่ธรรมดาอีกครั้งนึงนะครับช็อตที่น็อกเอาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจหรือเปล่าเราคือรู้ว่าแบบโดนแล้วหล่นแน่ในตอนนั้นในใจคิดยังไงบ้างครับก็ถามว่าตั้งใจไหมเราก็รอโอกาสอยู่แล้วครับว่า
ให้เขาเผลอครับเมื่อไหร่ที่ได้โอกาสเราก็ต้องปิดเกมเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อยแล้วคิดว่าถ้าสมมติเกมมันยืดเยื้อเนี่ยเราจะหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่ถึงครับครั้งนี้เดี๋ยวมีบนบานสังกัดอะไรไหมตอนนี้ก็ไม่ได้มีบนบังไม่ได้มีใช่ไหมครับก็คือตั้งใจเอามาฝากให้เป็นของฝันเซโบแล้วก็ให้ทีมเพชรยินดีทุกคนเพราะว่าเราสู้มาด้วยกันก็ต้องชนะไปด้วยกันอย่างนี้ครับแล้วน้องน้ำตาลมีบอกหรือเปล่าว่าถ้าพิธีการได้แชมป์จะมีอะไรให้พิเศษโดนคิดตังหมดอยู่แล้วนะโดนคิดตังหมดอยู่แล้วอันดับแรกคือตังในบัญชีอาจจะให้ใช้ได้ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับครับผมก็เดี๋ยวท้ายสุดนะครับอยากถามสมบูรณ์นะครับก็ให้พูดนิดนึงครับเกี่ยวกับลิขิตนาผลงานวันนี้ผมภูมิใจเสมอที่นักมวยผมชนะนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ค่ายมวยเพชรยินดีอคาเดมี่ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่ทำค่ายมวยมา40ปีปีนี้เราได้ไปประมาณรวมๆแล้วเนี่ย8-9 ล้านแล้วเฉพาะ RWS เดียวแล้วก็เงินรางวัลที่ทุกคนต่อยด้วยอะไรด้วยเงินรางวัลที่ได้มาอีก6ล้านเท่ากับปีนี้เราได้จาก RWS ประมาณ 8-9 ล้านบาทแล้วผมภูมิใจแล้วก็ผมดีใจที่วันนี้ผมพานักมวยมาไม่ได้ตายทุกคนไปรอดนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ลำบากแล้วก็เลิกถามเรื่องส่วนแบ่งแล้วดีคำถามจะมีตลอดเลยว่าส่วนแบ่งนี่อะไรที่ผ่านมาต่อยเคยหักค่าตัวไหมตั้งแต่ชกมาไม่เคยหักครับบาทนึงก็ไม่เคยหักนะครับแต่ว่าถึงมวยรอบนัดชิงมันก็ต้องมีกติกาว่าค่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องไปตามกติกาแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกถึงวันเนี้ยไม่เคยหักค่าตัวเลยนะครับเสียสามแต่ก็ไม่หักนะครับแล้วเนี่ยผมเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมาอยู่กับผมแล้วโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนั้นแหละคือความสุขที่ที่สุดสำหรับผมเชื่อว่าลิขิตราไม่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องก้าวต่อไปที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นพูดถึงอนาคตเลยครับเสือบอกว่าเสร็จแล้วมองวางอนาคตยังไงให้กับลิขิตราคือจริงๆผมอยากเขาไปต่อยต่างประเทศด้วยเพราะว่าจริงๆก็มีหลายรายการนะที่เขาสนใจอย่างไรซ์ที่ญี่ปุ่นก็สนใจนะครับตอนนี้มีติดต่อมาเยอะติดต่อมาเยอะแล้วนะครับก็อยากให้เขาหาประสบการณ์ด้วยและด้วยความที่ RWS ใจกว้างอะเนาะพอไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์เขาให้ไปต่อยต่างประเทศได้นะครับมันก็จะเป็นการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการที่ออกไปโชว์ในต่างประเทศนะครับเชื่อว่าในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าได้เห็นพิธีราไปต่อยต่างประเทศแน่นอนครับผมครับท้ายสุดครับพิธีราอยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆที่เชียร์เรามาตลอดครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นักมวยค่ายพี่ยินดีทุกคนครับพวกเราทำเต็มที่ทุกไฟท์ครับแล้วก็จะไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังครับครับคือบอสเซนพี่ทักหัวหน่อยนิดนึงครับสักคำถามนึงครับถ้าพูดถึงในฐานะโปรโมเตอร์เนี่ยนะครับไฟต่อไปของเขาโจเซบอสอยากพบที่เจอใครครับทำในฐานะคนดูดีกว่าโปรโมเตอร์ไม่ได้คนดูอยากเป็นคนดูคนดูเป็นคนดูแต่คนดูผมอยากให้ต่อยฟูลามผมว่าเป็นคู่ที่คนอยากดู5ยกนะครับ5ยกนะกติกา5ยกปกตินี่นะน้ำหนักสักเท่าไหร่ครับก็เขาต่อย147อยู่แล้ว147อยู่แล้วครับก็น้ำหนักได้กันอยู่แล้วครับแต่ผมว่าเป็นคู่ที่เชื่อว่าคนอยากดูอาจารย์ลงในวันเกิดได้เกิดสนามมวยแล้วก็ล่างเนินอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเป็นคู่ที่อยากชกได้มั้ยพี่เทราเอ้ยกับกุหลาบดำได้ครับได้น้ำหนัก147นะครับ147เขาต่อยกับไอ้นะตะเภาแก้วที่บุรีรัมย์ก็47ได้ก็47แต่ไฟหลังนี่เขาผู้ต่อสู้นี่ถึงขนาดท้องเสียเลยนะท้องเสียเลยครับท้องเสียเลยอ่ะไม่เป็นไรเรามีโปรไบโอติกกินก่อนการท้องเสียครับผมผู้ที่อยากดูมากครับผมพี่ใหญ่จะถามคำถามผมรอคำถามอยู่นะขอบคุณครับขอบคุณครับมาถามนิดนึงครับเสร็จแล้วมันมีใช้คาถาอะไรนะนี่ของมงคลให้ดิเทอร์นะก็ไม่มีอะไรเฮงขอให้เป็นชนะผมพูดถึงพระเจ้าตากที่อยู่ในข้าขอพระเจ้าตากให้ดิเทอร์วันนี้ได้รับชัยชนะเท่านั้นเองผมชนะคนนี้ชนะทั้งคู่เลยครับปีนึงจะได้เห็นนี่ผมเลือกแล้วนั้นเลือกขอแล้วขายมงคลแล้วนะมีบัตรด้วยก่อนโอเคครับ100%ละผมสอบมงคลชนะ100%ขอบคุณครับเลือกขอแล้วครับยินดีด้วยครับ